สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งวิเชียรบ้านทุ่งนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมการกวนข้าวมัทุปยาสนะครับซึ่งช่วงนี้ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันเพ็ญขึ้นใช่ไหมค่ำเดือน3ก็จะเป็นวันมาฆบูชาซึ่งได้สืบทอดกันมาเป็นพันปีแล้วนะครับด้วยหลักพระพุทธศาสนาตามความเชื่อความศรัทธาของศาสนาพุทธของเรานะครับเชื่อกันว่าเมื่อถึงวันมาฆบูชาแล้วนะครับนักบุญทั้งหลายก็จะหลั่งไหลนะครับจากทั่วสารทิศเพื่อที่จะครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะนำผ้าพระบทมาห่มพระบรมเจดีย์ที่พระธาตุเมืองนครนั่นเองนะครับตามความเชื่อความศรัทธานะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคำว่ามัทุปายาตเป็นภาษาบาลีนะครับซึ่งประกอบด้วย2คำด้วยกันก็คือมัทุแปลว่าน้ำผึ้งนะครับมัทุแปลว่าน้ำผึ้งแล้วก็อีกคำหนึ่งปายาตก็แปลว่าข้าวที่หุงด้วยน้ำนมนั่นเองนะครับก็จะเป็นข้าวทิพย์ข้าวสวรรค์นะครับซึ่งในทางพุทธประวัติเรียกว่าข้าวมัทุปายาตเป็นข้าวทิพย์ที่นางสุชาดานะครับปรุงขึ้นแล้วนำไปถวายพระมหาบุรุษก่อนที่สัทธรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับหลังจากนั้นพี่น้องชาวไทยพุทธก็ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วครับสมัยพระศรีธรรมาโศกราชนั่นเองนะครับก็เป็นพันปีล่วงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมการกวนข้าวมัทุปายาตนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเชื่อกันว่านะครับผู้ใดได้ทานข้าวมัทุปายาตแล้วนะครับเป็นอาหารที่วิเศษนะครับผู้ที่มีบุญวาสนาได้ทานข้าวมัทุปายาตแล้วก็จะปราศจากโรคภัยอโรพยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐประมาณนี้นะครับนะครับปราศจากโรคภัยและก็อุดมไปด้วยสติปัญญานัตถิปัญญาสมาภาปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสีมงคลกับตนเองนะครับนี่เชื่อกันอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้านักบุญทั้งหลายผู้ที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับสนใจที่จะไปร่วมการประกอบพิธีกวนข้าวมัทุปายาตก็เรียนเชิญนะครับวันที่22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่22กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ที่ลานบริเวณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ควนชลิกตำบลควนชลิกอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชนะครับประมาณช่วงเช้า9โมงนะครับก็จะมีการประกอบพิธีพราหมณ์นะครับแล้วก็พระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์ในขณะที่กวนข้าวมัทุปายาตพระคุณเจ้าก็จะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับซึ่งงานแห่ผ้าพระบทนะครับงานแห่ผ้าพระบทปีนี้ทางอำเภอหัวไซเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งโดยทางสมาคมชาวนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้รับพระราชทานผ้าพระบทจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับภายใต้ท่านดร.ไพศาลทรงแก้วและทีมานนะครับแล้วก็ประธานนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชและก็ทีมานหลายๆท่านนะครับที่ได้จุดประกายแนวความคิดที่จะนำภาพพระบทมาประกอบพิธีให้พุทธศาสนิกชนคนอำเภอวัดไซและก็ผู้ที่ศรัทธาได้มาร่วมบุญนะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่2นะครับจะทำคลิปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่21 22 23 24นะครับรายละเอียดก็จะตามมาในคลิปที่2นะครับคุณผู้ชมครับคอยติดตามในตอนต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับส่วนประกอบของข้าวมัทุปายาตมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับสำหรับส่วนประกอบของการปรุงหรือการกวนข้าวมัทุปายาตนะครับแน่นอนคอนเฟิร์มว่าข้าวที่เป็นน้ำนมเป็นจมูกข้าวนะครับจะมีกลิ่นหอมที่เป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้นะครับจมูกข้าวนะครับซึ่งปีนี้ก็ทางทีมงานก็จะได้เก็บเกี่ยวข้าวที่เป็นน้ำนมนะครับนอกจากนั้นก็มีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียว
นะครับแล้วก็มีถั่วมีงาดำงาขาวมีน้ำผึ้งมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายปิ๊บแล้วก็นมข้นนะครับมีนมมะพร้าวที่คั้นเอาแต่น้ำกะทิแล้วก็เนยแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบุญวาสนาได้ทานข้าวมัทุพยาตถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะครับเพราะว่าการที่จะนำวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรุงหลายๆอย่างเอามาปรุงแล้วก็ใช้เวลากวนหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นยากเย็นแสนเข็ญนะครับที่จะหาทานได้นอกจากการประกอบพิธีใหญ่ๆอย่างนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายละเอียดที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับการกวนข้าวมัทุปายาตหรือที่เรียกกันว่าข้าวทิพย์ข้าวสวรรค์นะครับซึ่งนางสุชาดาต้นตำรับนะครับปฐมบรมต้นตำรับเกี่ยวกับการทำข้าวมัทุปายาตนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับนางสุชาดาก็ตั้งใจที่จะนำข้าวมัทุปายาตไปถวายแด่เทพยดาเทพเทวดาที่บนบานศาลกล่าวไว้ที่ต้นไทรนะครับบังเอิญไปเจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคุยกันไปคุยกันมาเกิดมีความศรัทธาเกิดมีความเลื่อมใสต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้นำข้าวมัทุพยาตถวายให้กับพระพุทธองค์นะครับเมื่อพระพุทธองค์ได้ฉันแล้วก็เกิดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับจึงเชื่อกันว่าการกวนข้าวมัทุพยาตหรือการทำข้าวทิพย์ข้าวสวรรค์นะครับผู้ใดได้รับประทานแล้วก็จะเป็นมงคลจะมีสติปัญญาร่างกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเชื่อกันอย่างนั้นนะครับครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับก็ได้ชมการกวนข้าวมัทุปายาตไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่เมืองนครเมืองพระมันอยู่ในสัจจะศีลธรรมประกอบคุณธรรมความดีก็ควรจะรู้เป็นเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe หรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ